เกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะอยู่ให้ประสบความสำเร็จนะและอยากพยายามหาคน3คนนี้ให้เจอคนที่1ก็คือคนดีถ้าเราได้ใกล้ชิดคนดีเราจะได้เรียนรู้ความดีคนที่2ก็คือคนเก่งถ้าเราได้ใกล้ชิดคนเก่งเราก็จะพลอยเก่งตามไปด้วยได้ส่วนบุคคลที่3คือคนที่มีความสุขเพราะนั้นพอเราได้ใกล้ชิดกับคนมีความสุขเราก็จะพลอยมีความสุขไปกับเขาด้วย